ผมอยากอยู่ที่บาร์เซโลนาที่นี่คือบ้านของผมแต่วันนี้ผมคงต้องบอกลาในทุกช่วงเวลากับสโมสรแห่งนี้นี่เป็นถ้อยคำอำลาพร้อมคราบน้ำตาที่เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าต่อจากนี้สโมสรบาร์เซโลนาจะไม่มีสุดยอดนักเตะแบบลีโอเนลเมสซี่อีกต่อไปแล้วช่วงเวลากว่าหลายสิบปีสโมสรบาร์เซโลนาแห่งนี้มีความผูกพันกับนักเตะคนนี้เป็นอย่างมากจากดาวรุ่งก้าวผ่านทุกเสียงวิจารณ์และคำสบประมาทจนก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับตำนานของสโมสรแต่ทว่าเวลาทุกอย่างหยุดลงไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าสโมสรบาร์เซโลนายังคงต้องเดินไปข้างหน้าว่าแล้วสิ่งที่ขอบสนามสเปเชียลเรนเฟลมาเล่าของเราวันนี้อยากจะนำเสนอในประเด็นที่บาร์เซโลนาควรต้องทำอย่างไรในวันที่ไม่มีลีโอเนลเมสซี่อีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เราพบเจอมาตลอดในช่วงหลายปีหลังนะครับคือการที่บาร์เซโลนาต้องมีลีโอเนลเมสซี่เป็นจุดศูนย์กลางของเกมรุกที่ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสกอร์เพียงอย่างเดียวแต่มันครอบคลุมทุกเรื่องในแผนเกมรุกเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการถอยต่ำลงมารับบอลก่อนจะแจกจ่ายขึ้นไปยังแดนหน้าหรือการสร้างสรรค์โอกาสแอสซิสต์เพิ่มประตูให้กับทีมซึ่งสิ่งเหล่านี้บาร์เซโลนาเคยชินเคยชากับการมีศูนย์กลางอย่างสตาร์คนนี้มาโดยตลอดซึ่งมันก็สังเกตเห็นเด่นชัดนะครับว่าเกมไหนที่พวกเขาไม่มีเมสซี่ประสิทธิภาพในแนวรุกก็จะแทบด้อยลงไปเกินกว่าครึ่งดังนั้นแล้วกับโฉมใหม่ของบาร์เซโลนาสิ่งที่พวกเขาต้องเร่งมือและปรับเปลี่ยนใหม่คือการไม่ได้หวังพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปการที่บาร์เซโลนามีเมสซี่มาโดยตลอดนะครับมันเลยกลายเป็นดาบสองคมที่จะย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองได้อยู่เสมอและมันกลับมาถึงวันนี้แล้วซึ่งเหล่าบรรดานักเตะเกมรุกทั้งหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ต้องเร่งปรับตัวเข้าหากันอย่างรวดเร็วที่สุดหรืออย่างน้อยให้มีความกลมกลืนมากที่สุดเพื่อที่ผลงานของพวกเขานะครับจะได้เข้าตามเป้าที่ตั้งกันเอาไว้สืบเนื่องจากประเด็นด้านบนนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เมสซี่ได้รังสรรค์ไว้ยากเกินกว่าที่จะหาใครสักคนมาแทนที่ได้แบบรวดเร็วและกระทันหันแบบนี้เพราะว่าจำนวนประตูขั้นต่ำในแต่ละซีซั่นนะครับที่เขาทำไว้ในระดับที่เยอะมากๆและถ้านำมาหักลบเชื่อเลยนะครับว่าผลงานของบาร์เซโลนาจะไม่ได้ออกมายอดเยี่ยมอย่างที่แฟนบอลได้เฉยชมโอเคแหละครับว่าฟุตบอลคือกีฬาที่เน้นไปที่การเล่นเป็นทีมแต่อย่างหนึ่งที่ยกมือเถียงไม่ได้เลยก็คือจำนวนประตูกว่าครึ่งในแต่ละซีซั่นย่อมมีชื่อของเมสซี่เข้าไปพัวพันอยู่ด้วยซึ่งเมื่อมาถึงวันที่ไร้เงาของเมสซี่นะครับทีมก็ต้องช่วยกันผลิตสกอร์ให้ได้มากกว่าเดิมซึ่งสิ่งที่เราพยายามจะสื่อนะครับไม่ได้บอกว่าให้หาใครสักคนเข้ามาเป็นเพชฌฆาตหมายเลขหนึ่งในการก้าวขึ้นมาทดแทนแต่อย่างน้อยเหล่านักเตะที่มีสกิลกระหน่ำประตูอย่างเมมฟิสเดปายอาเกลโรหรือพวกที่อยู่มาก่อนอย่างกริสมันเดมเบเล่เราไปถึงมาตินเบรดเวทก็ต้องยกระดับมาตรฐานของตัวเองให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับนั่นคือรายชื่อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นต้องสามารถหาข้อแตกต่างให้กับทีมได้หรือว่าเป็นตัวโจ๊กเกอร์ที่สามารถเป็นคนตัดสินผลการแข่งขันได้จากแพ้เป็นเสมอหรือจากเสมอเป็นแพ้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันสำคัญเป็นอย่างมากและเมสซี่เป็นนักเตะในจำนวนนั้นที่แฟนบอลสามารถคาดหวังการผลิตสกอร์ในห้วงเวลาที่ทีมต้องการทุกเวลาได้แน่นอนว่าสวนฝึกลามาเซียขึ้นชื่ออยู่แล้วกับการปลุกปั้นนักเตะขึ้นมาประดับวงการลูกหนังและเชื่อว่าตอนนี้นะครับยังมีดาวอีกหลายดวงที่พร้อมจะถูกเจรนายให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์และก็ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชุดใหญ่ในอนาคตอันไกลนี้ซึ่งเมื่อกวาดสายตามองไปนะครับมันก็มีหลายคนที่ได้เคยได้รับโอกาสแล้วสดๆร้อนๆนะคือยูซุปเดเมียกองกลางวัย18ขวบที่ลีลาดูพริ้วไหวและก็มีอนาคตไม่ใช่น้อยส่วนในตำแหน่งกองหน้านะครับก็อย่างเช่นจอร์ดี้เอสโคบาร์กุสตาโวไมราหรือนิวมอร์ติมอร์นะครับต่างก็เฝ้ารอโอกาสในการแสดงฝีเท้าทุกคนส่วนคนสำคัญที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นคืออันซูฟาติที่เชื่อว่าซีซั่นนี้เจ้าตัวน่าจะถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยฝีเท้าและผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับมันชวนให้นึกถึงว่าเขานี่แหละครับมีโอกาสมากสุดกับการเติบโตขึ้นมาทดแทนเมสซี่เพราะด้วยการเป็นเด็กในคาถาของสโมสรรู้ความต้องการของสโมสรเป็นอย่างดีและเพิ่งอายุเพียง18ปีทีมสามารถฝากอนาคตกับเขาไว้ได้อีกนานบาร์เซโลนาเป็นสโมสรที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการโกยความสำเร็จมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่ทีมมีผู้ชายที่ชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่อยู่ในทีมนั้นแม้จะมีบ้างในบางปีที่ต้องอกหักแพ้ไร้โทฟี่แชมป์แต่ทว่าพวกเขานะครับกันดีตัวเองกลับมายืนอยู่เหนือกว่าทุกทีมได้อยู่เสมอเช่นเดียวกับห่วงเวลานี้แหละครับแม้จะไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์เบอร์1อยู่กับทีมอีกต่อไปแต่ทว่าสโมสรก็ต้องขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าไล่ล่าความสำเร็จในรูปแบบที่ตนเองเคยเป็นมาเชื่อเถอะครับว่าโฉมใหม่ของพวกเขามันค่อนข้างยากที่จะเริ่มต้นโดยที่ไม่ได้มีแนวรุกคนสำคัญแต่ทว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนเป็นการช่วยให้นักเตะบาร์เซโลนาทุกคนนะครับต้องรวมพลังเพื่อขึ้นสู้กันมากกว่าเดิมพวกเขาจะยังคงเป็นตัวเต็งทุกรายการที่มีโอกาสได้ลงสนามแข่งขันดังนั้นแล้วความสำเร็จในรูปแบบโทรฟี่แชมป์ไม่ว่าจะเป็นในรายการไหนมันคงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นยอดว่ายุคใหม่ของบาร์เซโลนาได้เริ่มต้นขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมาคนแล้วให้เราได้ด้า